ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกันทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันที่วันจันทร์ที่23กันยายนพระพุทธศักราช2567ก็เป็นวันแรม6ค่ำเดือน10แล้วก็วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมคุณครูจารุวรรณบุญมาโอนปัจจัยมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรม500บาทแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณโยมนางสาวสวรสวัชราสกุลกลอันนี้ถวายมาเมื่อวานเจอกันที่กุฏิท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากร660บาทขออนุโมทนาสาธุเมื่อวานนั้นก็เดินทางนะวันอาทิตย์ก็เดินทางกลับกรุงเทพยามค่ำถึงโดยสวัสดิภาพคือไปร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล75ปีของหลวงพ่อพระธรรมวชิรากรและฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศพระธรรมวชิรากรเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารพระเทพสิริวชิระเวทีวัดมหาธาตุเป็นเจ้าคณะภาค16แล้วก็อนิมาพอดีนะหน้าจอมาพอดีแล้วก็ฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธก็คือท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิราภิรัตเสร็จไปเรียบร้อยแต่ว่าไปทำหลายอย่างก่อนนั้นก็ไปร่วมก่อนที่21ก็ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษคุณพ่อสวัสดีหรือสวัสดิ์สุขสมบูรณ์ก็อุบาสกที่อยู่ใกล้วัดใกล้วานั่นแหละช่วยกันสร้างวัดกันมาถึงเวลาก็ไปเสียแล้ว ก็ตามที่บุญจะอำนวยให้นะก็ไปได้สุขภาพมันปลายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักญาติโยมสามารถที่จะโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบำรุงกองบุญหนุนกองธรรมได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะเลขที่บัญชีไม่ต้องถามสาขาไหนหรอกเลขที่บัญชี070-026-0870 070-026-0870ก็จะได้ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานได้นะและวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนามัคโคนาโมเมนะ
ที่พร้อมด้วยสมาชิกแฟนคลับแฟนเพจ714คนก็มาออนไลน์ก่อนใครเลยวันนี้แย่งซีนคนอื่นไปแล้วก็ได้เรียบร้อยนะอนุโมทนาสาธุเรื่องของธรรมะนี่วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอโนทิสสูตรที่1ที่2ที่3นะ3สูตรชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นสูตรที่1ที่2ที่3สูตรที่1นั้นอยู่ที่ข้อ373สูตรที่2ก็เป็นข้อ374และสูตรที่3ก็เป็นข้อ375เนื้อหาสาระก็ว่าด้วยเรื่องผู้เห็นอานิสงส์6ประการอานิสงส์ก็คือผลที่น่าพอใจแหละเป็นผู้สามารถเพื่อจะกระทำเขตจำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วยังอนิจจสัญญาให้ปรากฏข้อที่หนึ่งนี้ว่าด้วยเรื่องอนิจจสัญญาส่วนข้อที่สองก็ว่าด้วยเรื่องทุกขสัญญาและข้อที่สามก็ว่าด้วยอนัตตสัญญาก็จะว่าถึงข้อที่หนึ่งก่อนนะประเด็นสำคัญก็คือผู้สามารถเพื่อจะกระทำเขตจำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้าทำ6ประการนี้ไม่ได้ก็อนิจจสัญญานั้นที่พระท่านสอนกันนะก็ไม่ปรากฏเราฟังแล้วฟังอีกมันอย่างไรมันปรากฏตรงไหนเป็นอย่างไรนะอยู่อย่างนั้นนะถ้าเราฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนหน่อยสงบกายสงบใจนึกให้ดีแล้วก็จะปรากฏถามมาแล้วก็อนิจจสัญญาปรากฏนี่ได้อะไรเมื่อธรรมานิจจสัญญาปรากฏได้แล้วเนี่ยก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งปวงมันก็ทำให้ไม่ทุกข์เบามากๆทำให้สุขสบายอย่างเวลาเราเครียดจัดเนี่ยเพราะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องนั้นมันทำให้เราเครียดเราทำอนิจจสัญญาให้เกิดขึ้นในสิ่งนั้นว่าสิ่งนี้มันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้ทำให้เราเครียดเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็เสื่อมไปพอมันเสื่อมไปเราก็ไม่ต้องปะทะไม่ต้องไปเผชิญกับสิ่งนั้นเราก็จะไม่เครียดทีนี้ว่างโล่งไปเหมือนกับเห็นฝนจะตกกำลังขับรถอยู่หรือว่ากำลังทำอะไรอยู่โอ้ยไม่ทันแล้วเครียดแล้วก็นึกว่าเดี๋ยวฝนมันมาเดี๋ยวมันก็หายนี่หายไปเราก็สบายเนี่ยอย่างวันนี้ช่วงเย็นนี่ตอนออกไปทำวัดสวดมนต์เย็นที่พระอุโบสถนี่นะมองไปทางทิศตะวันตกโอ้โหน่ากลัวมืดครึ้มเลยเชียวพอนั่งทำวัดสวดมนต์ไปได้สักพักหนึ่งฝนก็เริ่มมาถึงวัดราชาถึงพระอุโบสถเราก็อยู่ในพระอุโบสถพอออกมาฝนมีเหมือนกันแต่เบาแล้ว
กลางร่มนิดหน่อยก็ผ่านพ้นได้เดินไปศาลาการประเรียนไปฟังพระธรรมเทศนาซึ่งวันนี้ท่านเจ้าคุณพระกิตติวรประสาทสุชินสุขิโตเป็นผู้เป็นพระธรรมกถึกเทศเรื่องขันติหิตะสุขาวหาก็ท่านก็อธิบายไปตามทำนองคลองธรรมนะขันตินำความสุขมาให้นำประโยชน์สุขมาให้หิตะสุขะนะประโยชน์และความสุขมาให้อาวหะก็นำมาต้องก็ชี้แจงไปทั่วแล้วไปถึงว่ามีขันติแล้วก็ต้องมีโสรัจจะด้วยก็ว่าไปได้ใช้เวลาประมาณ30นาทีเสร็จเสร็จไปได้ไม่เหมือนอาตมาอาตมาภาพเองวันนี้ไปรับนิมนต์ไปเทศที่วัดราชบำรุงเทศเพลินไม่ลืมดูนาฬิกาเกือบอดเพลพระสวดพระพุทธมนต์ก็ไม่ต้องสวดมากเพราะสวดมากแล้วจะอดเพลว่าไปตั้ง50นาทีเนื่องจากว่าเตรียมตัวไม่เต็มร้อยก็เลยจะไปตัดต่ออะไรบนธรรมาสน์มันไม่ได้มีอะไรก็ว่ายาวไปเรื่องประวัติของผู้มรณภาพด้วยก็คือหลวงพ่อพระเทพญาณโสภณรังนะก็ท่านก็มรณภาพไปแล้วเทศยาวเลยวันนี้นานแล้วไม่เทศยาวเนี่ยเพิ่งวันนี้ลืมดูนาฬิกาไปด้วยเหลือไปแวบเดียวเอาไปไกลแล้วนะก็ร่างกายนะหลวงพ่อท่านก็87แล้วท่านก็ไปเหมือนกันใครๆก็ไปนั่นแหละแต่ว่าจะไปอายุเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนเรารู้ไม่ได้ถ้าเรามีญาณวิเศษก็รู้ได้นะมีจิตพิเศษก็รู้ได้จิตพิเศษต้องฝึกฝนเคยมีนะตอนพระบ้างโยมบ้างนะบอกลูกหลานว่าเราอยู่ได้เท่านั้นก็จะไปแล้วนะเท่านั้นพอถึงเวลาต้องไปจริงไปจริงตามที่ท่านบอกไว้ก็รู้เรื่องนะ ย้อนกลับมาดูอนิจจสัญญาถ้าเราไอ้ที่จำได้สัญญาเลยว่าจำได้จำได้ว่าไม่เที่ยงทำให้ตัวนี้เกิดขึ้นได้อันนี้จะสัญญาปรากฏนี่มันก็ทำให้สบายนะทีนี้ว่าจะทำอย่างไรให้เป็นเช่นนั้นนะพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าประการแรกให้พิจารณาสังขารทั้งปวงซึ่งจะปรากฏโดยความเป็นของไม่มั่นคงเหมือนอย่างที่ว่าแล้วนะโยมมันไม่มั่นคงถาวรอะไรประการที่สองก็ทำใจอย่าให้ยินดีในโลกทั้งปวงพระธรรมเคยเขียนไว้ว่าอย่าทุกข์เพราะแบกโลกมันก็ทุกบ้างอะไรนะแต่ว่าถ้าเราแบกไว้แล้วมันหนักโลกมันใบใหญ่ต้องคิดว่าเราไม่ยินดีกับมันอะไรเกิดก็เกิดเราไม่ยินดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็คือไม่ดีใจไม่เสียใจกับมันที่มันเกิดขึ้นหรือมันแปรปรวนไปเนี่ย ประการที่สามมั่นใจอยู่ว่าใจของเราจะออกจากโลกทั้งปวง
โลกทั้งปวงนี่เราไม่ยึดมั่นอยู่ในโลกไม่คลุกอยู่ในโลกไม่เข้าไปติดในกะลาเนี่ยเหมือนกบอยู่ในกะลาเนี่ยนะคิดว่าตัวเองใหญ่โตต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงแล้วไม่นั่นมันกะลาก็อยากจะสบายก็ต้องนะต้องคิดว่าต้องออกจากโลกทั้งปวงนะไม่ติดอยู่ในโลกไม่ว่าโลกอะไรไม่โลกไม่ว่าโลกความสวยโลกความไพเราะโลกความหอมโลกความอร่อยโลกความสดชื่นรื่นใจออกมาเสียให้ได้ธรรมดาประการที่สี่มั่นใจอยู่ว่าเราจะน้อมใจไปสู่ความดับสิ่งเหล่านั้นลงไปมันต้องดับถ้าเราไม่ดับก่อนมันก็ดับลงมอดลงสิ้นลงนั่นก็ประการที่สามประการที่สี่ก็พิจารณาสำรวจตรวจสอบว่าตัวสังโยชน์ที่มีอยู่ในเรานี่จะถึงการละการวางได้สังโยชน์คืออะไรโยมสังโยชน์คือกิเลสที่เป็นเครื่องผูกมัดเครื่องผูกเครื่องมัดเรารู้เท่าทันว่านี่มันเครื่องผูกเครื่องมัดเราต้องละมันให้ได้พอละได้ก็เท่ากับว่าอนิจจสัญญามันเกิดขึ้นอันนี้จะสัญญาเกิดขึ้นก็ความสุขมันเกิดขึ้นนะมีเรียกว่าเป็นอานิสงส์เบาเอาถึงประการที่ห้าเอาว่ามาห้าแล้วนี่นะถึงสังโยชน์นี่ประการที่หกเราจะเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญธรรมชั้นเยี่ยมสามัญญธรรมคืออะไรคืออริยมรรคอริยผลนะเนี่ยตัวเนี้ยสามัญนี้ไม่ใช่สามัญอื่นสามัญญธรรมก็เป็นนั้นว่าข้อที่หนึ่งก็คือมั่นใจว่าสังขารไม่เที่ยงไม่มั่นคงข้อที่สองก็เราไม่ยินดีกับโลกทั้งปวงประการที่สามเราตั้งใจว่าเราออกจากโลกทั้งปวงประการที่สี่น้อมใจไปในความดับหรือนิพพานประการที่ห้าสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกมัดให้เราทุกข์ทรมานอยู่เนี่ยจะถึงการละเราละได้และประการที่หกก็คือเราประกอบด้วยสามัญญธรรมผู้สามารถเพื่อไม่กระทำเขตจำกัดทั้งปวงแล้วจะยังอันนี้จะสัญญาให้ปรากฏก็อยู่ที่เราแต่ละท่านแต่ละคนนะพอไม่จำเรื่องอย่างเหล่านั้นที่มันก่อให้เกิดความทุกข์เราก็สบายแต่ถ้าจำมันแม่นแล้วโอ้ยมันไม่ใช่ทุกข์เดี๋ยวเดียวนะมันทุกข์เป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีนอนก็ไม่หลับอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำความเข้าใจเรื่องอนิจจังอนิจจังอนิจจาอนิจจตาอนิจจตาแปลว่าความเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละจะเป็นสมบัติทรัพย์สินคานเงินทองแก้วแหวนญาติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีอยู่เราก็เสพนะเส
เสพก็คือถ้าเป็นคนก็คบหาสมาคมแต่คบหาไม่ใช่ว่าคบหาเพื่อจะผูกพันจนกระทั่งว่ายึดว่าคนนี้ตายไม่ได้ตายไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้นั้นที่จะมีบุญวาสนามาอยู่ได้สักเท่าไหร่จะอยู่กับโลกนี้ได้สักเท่าไหร่บุญพอก็อยู่ได้ถ้ามาสร้างเวรสร้างกรรมไว้มากก็กลับไปหาอบายทุกขติวินิบาตนรกอีกก็ได้มาทำความดีไว้มากก็มันได้มาเป็นได้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศัตถะเทวดาเป็นเทวดาในชั้นจาตุมมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวัสดีอันนี้ว่าด้วยเรื่องการประกอบคุณงามความดีทั่วไปเอากันว่าไม่ชั่วแหละไม่ทำบาปทำแต่บุญกุศลบุญกุศลไม่ได้หมายความว่าไหว้ทานอย่างเดียวอย่างอื่นก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาทำสมาธิเนี่ยก็เป็นบุญประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญช่วยจัดช่วยการไปในสิ่งต่างๆที่มันเป็นสาธารณะเช่นช่วยทำสะพานช่วยสร้างถนนช่วยกิจกรรมขององค์กรส่วนรวมช่วยกันจัดช่วยกันทำคนละไม้คนละมือเนี่ยมันสำเร็จลงได้ด้วยดีนี่ก็เป็นบุญทำบุญแต่ละวันแล้วอุทิศบุญกุศลให้ผู้วายชนไปแล้วก็เป็นบุญตั้งจิตอธิษฐานฟังได้ข่าวว่าเขาทำดีนั้นคนนั้นทำดีนี่คนนี้โอ้เก่งได้รางวัลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นที่ชื่นชมยกย่องเราก็ชื่นชมยกย่องไปด้วยก็เป็นบุญการแสดงธรรมบอกธรรมกล่าวธรรมแก่ผู้อื่นแนะนำธรรมะแก่ผู้อื่นก็เป็นบุญฟังธรรมเก็บสาระประโยชน์ให้ได้ก็เป็นบุญปรับทิฏฐิให้มันถูกต้องก็เป็นบุญเดี๋ยวนี้คนมิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นเยอะในยุคนี้นี่ช่วยกันปรับหน่อยอย่าให้มันระบาดมากนักพวกนี้มันทำให้สังคมปั่นป่วนพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วแต่พวกความเห็นไม่ตรงนี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอันนี้เดี๋ยวแนะนำให้คนอื่นไขว้เขวนะช่วยกันชาวโลกโซเชียลทั้งหลายที่สนใจใฝ่ธรรมะนี่ช่วยเอาธรรมะไปลงเยอะๆอยากจะทราบเรื่องอะไรอยากจะเอาอะไรลงไม่รู้จะทำยังไงไลน์มาถามพระธรรมกิตติเมธีก็ได้ยินดีตอบให้เพื่อจะได้ไปช่วยกันสร้างสรรค์จันโลงสังคมให้สุขสงบนะทีนี้ก็ไปถึงสูตรที่สองนะอโนทิสสูตรที่สองที่ว่าด้วยอานิสงส์ที่ทำให้เกิดทุกขสัญญานะคือบุญนะบุญที่บุญหรือผลบุญที่เราทำให้ทุกขสัญญาเกิดขึ้นในเรานะมันมีอะไรบ้างก็6ประการเหมือนกันนะผู้ใดสามารถกระทำขอบเขตสร้างขอบเขตจำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วกำหนดทุกขสัญญาให้ปรากฏก็ย่อมจะได้อานิสงส์ได้อานิสงส์คืออะไรถ้าได้อานิสงส์ก็คือความ
ความไม่ต้องคิดมากไม่ต้องจำเรื่องไร้สาระเป็นความสุขนะจิตก็ว่างง่ายอันนี้ก็ละไม้คล้ายคลึงกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องของทุกข์มาเห็นอยู่ว่าความดับกิเลสได้เนี่ยทำให้เราอยู่เป็นสุขมันก็ทำให้เราปล่อยวางว่างสิ่งเหล่านั้นได้สังข้อความตรงนี้บอกว่านิพพานสัญญาในสังขารทั้งปวงนิพพานสัญญาในสังขารทั้งปวงหมายความว่าไงหมายความว่าจำได้ว่าในสังขารทั้งปวงอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเกิดมีแล้วมันต้องมีดับลงดับได้ชั่วคราวดับได้กึ่งหนึ่งดับได้มากหรือดับถาวรถ้าดับถาวรก็หมายความว่าสิ่งนั้นก็ดับลงสนิทเหมือนคนเราอย่างนี้เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่พอทำใจให้ว่างไม่เอากิเลสเข้ามาคุมตัวเนี่ยก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ทำให้เราล่องใจได้นะต้องแนะนำว่าเมื่อทำได้อย่างนั้นเนี่ยสังขารทั้งปวงนั้นจะปรากฏแก่เราเหมือนเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้นจากฟันอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นมันไปตื่นเต้นกันมันหารู้ไหมว่าเพชฌฆาตเงื้อดาบไว้แล้วก็หลอกจะไปฆ่าเราพอเราไปทำอะไรหลงในคารมของเขาเราก็ต้องทุกข์ทรมานทุกข์ยากลำบากนะประการที่สองใจของเราจะออกจากลอกทั้งปวงต้องคิดไว้เหมือนกันกับสัญเหมือนกับอนิจจสัญญานะแต่ว่าอันนี้มันออกจากทุกได้ประการที่สามเราจะเป็นผู้มีปกติเห็นสันติเห็นความสงบนะในนิพพานเห็นได้พิจารณาเห็นถ้ายังไม่เห็นสันติสุขในนิพพานเราก็ยังไม่อยากได้นิพพานนะหรือบางครั้งบางทีคนเราต้องทุกข์หนักแต่ถึงจะคิดถึงสันติคิดถึงความสุขก่อนที่สำนวนจีนก็บอกว่าต้องเห็นโลงศพแล้วจึงหลั่งน้ำตาว่างั้นคือถ้าไม่เห็นเขาพูดว่าถ้าไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาว่างั้นก็มักจะอยู่อย่างนั้นนะคนจีนคนไทยคนไหนๆก็เหมือนกันนะมักจะเป็นอย่างนั้นนั่นประการที่สามนั่นประการที่สี่เรื่องอนุสัยทีนี้อนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในก้นบึ้งแห่งหัวใจของเราเนี่ยก็จะถูกเพิกถอนถูกกลั่นกรองออกไปทำลายหมดเพราะเราเห็นทุกขสัญญาประการที่ห้าเราจะเป็นผู้กระทำตามหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราบอกเหมือนอย่างว่ากันให้ภาพชัดๆคนที่ทำหน้าที่เสร็จแล้วต่อไปเหมือนกับไม่ต้องทำแต่ต้องทำหน้าที่ไปไม่ต้องคิดใหม่ไม่ต้องไปเหนื่อยยากเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่ก็มันสบายแล้วพอแล้วและประการสุดท้ายก็คือเราก็จะได้โอกาสบำรุงพระศาสดาด้วยความบริสุทธิ์อ
อันประกอบด้วยเมตตาของเราที่จริงเราไม่ต้องเมตตาพระพุทธเจ้าก็ได้แต่นึกถึงพระพุทธเจ้านะนึกถึงพระพุทธเจ้าให้พ้นทุกข์พ้นเวรพ้นภัยได้อันนี้แหละเมื่อทำทุกขสัญญาให้เกิดขึ้นทุกอย่างทุกทั้งหลายทั้งปวงมันก็สงบนะจำว่าทุกแล้วก็วิธีแก้ก็ทำอย่างนี้แหละนะข้อที่สามก็คือเรื่องอานิสงส์ที่ทำให้เกิดอนัตตสัญญาอนัตตสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนไอ้ใครที่เที่ยวพูดทำให้มันผิดมันเพี้ยนเด่นดิ้นรนพรวดพราดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้คือไม่ยอมทำความเข้าใจที่ถูกต้องมันก็มั่วไปได้นะถ้าไปมั่วอยู่ก็มันยังตัวกูของกูอยู่เนี่ยมันสุขได้จะเมื่อไหร่ล่ะต้องดิ้นรนเที่ยวทะเลาะเบาะแว้งกันเที่ยวประหัตประหารกันแย่งชิงกันนอกจากตัวกูของกูแล้วผัวกูเมียกูสมบัติของกูอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม้แต่ตัวเองก็ยังตัวกูอยู่เลยนะอันนี้ถ้าถอนตัณหาและทิฏฐิได้เนี่ยต้องถอนทิฏฐิตัณหาในทุกสิ่งทุกอย่างตรงใช้คำว่าในโลกทั้งปวงคือโลกแห่งมนุษย์โลกแห่งสัตว์โลกแห่งสัตว์เลี้ยงโลกแห่งหมาโลกแห่งแมวโลกแห่งบ้านโลกแห่งรถโลกแห่งโรงงานอุตสาหกรรมโลกแห่งทะเลโลกแห่งโลกแห่งมหาสมุทรของกูไปหมดที่เราได้ยินกันเนี่ยที่เคารพกันในระดับ world class นะน่ากลัวจะแย่งชิงทะเลกันบ้างแย่งชิงมหาสมุทรกันบ้างเนี่ยมันของกูกันทั้งนั้นนะคิดว่ามันเป็นสิ่งนั้นมันมีไว้เพื่อกูเท่านั้นมันก็โลกก็เลยวุ่นวายเนี่ยโลกวุ่นวายเป็นมหาภาคเลยนะหนักหนาแล้วก็น่ากลัวด้วยแต่เราก็ไม่ต้องกลัวหรอกอยู่ให้สบายสบายอะไรเกิดมันก็เกิดเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้มากๆมันใช้ได้นะประการที่สองทิฏฐิอันเป็นเหตุให้กระทำความถือตัวว่าเราว่าของเราจะต้องดับลงให้ได้ประการที่สามตัณหาเป็นเหตุให้กระทำการยึดถือว่าของเราก็จะดับลงถ้าเกิดอนัตตสัญญาขึ้นแล้วนี่นะมันดับลงประการที่สี่ก็คือเราจะเป็นผู้ประกอบด้วยอัสสาธารณญาณคือรู้มันสาไม่รู้ไม่จำกัดนะรู้ญาณแปลว่าความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดเลยนะสาธารณะเลยแต่จำเพาะเจาะจงอยู่ที่ตัวอัตตากับอนัตตาเนี่ยชัดนะประการที่ห้าเราจะเห็นเหตุด้วยดีรู้เหตุของมันเหตุความถูกต้องเหตุแห่งความผิดเหตุแห่งหายนะเหตุแห่งเจริญเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์เออตราบใดที่ยังมีตัวตนอยู่ก็ความทุกข์มันก็ยังเกิดขึ้นนะเพราะไปยึดมั่นในตัวตนแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแต่เหตุด้วยดีเมื่อเรา
ดำเนินการมาตามขั้นตอนข้างต้นและสุดท้ายก็จะสรุปลงด้วยเห็นเหตุเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นแต่เหตุด้วยดีเหมือนที่พระอัสสชิสอนอุปติสสะอุปติสสะเข้าใจทันทีว่าว้าทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุนะแต่ว่าเป็นอะไรเป็นมาเป็นเหตุก็ไม่รู้ล่ะเนี่ยน้ำท่วมอยู่นี่ก็มาจากเหตุบางปีเราเจอภัยแห้งแล้งก็เพราะมาจากเหตุแห่งพายุมันพาฝนมาแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะภัยพิบัติอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไปอ่านมหาสุบินนิมิตโอ้น่าหวาดน่าสยองน่ากลัวนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนในพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงไว้ตอบคำถามพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตอบรายข้อเลยนั้นจึงชัดเจนว่ายุคนี้มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะปราผลปรากฏแล้วนะในสิ่งเหล่านั้นนะอาตมาภาพเองมองว่าอย่างนั้นนะภิกษุพิจารณาเห็น6ประการนี้แล้วว่าเป็นผู้ก็จะเป็นผู้สามารถเพื่อจะไม่กระทําเขตให้ในจำกัดธรรมทั้งปวงแล้วยังอนัตตสัญญาให้เกิดขึ้นได้เราต้องทำอนัตตสัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเราจะมีความสุขได้สุขสบายได้อันนี้ก็เป็นข้อธรรมที่จริงแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราก็ฟังกันมานานแล้วแหละแต่นี้ทรงแสดงเรื่องอนิจจตาอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญามีคำว่าสัญญาเข้ามาควบนะก็ถ้าไม่ได้เห็นธรรมะอีกส่วนหนึ่งที่ลึกลงไปว่าที่เราติดอยู่อย่างนั้นเพราะมีอะไรล่ะสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเกิดขึ้นนะก็ขอไว้ในเรื่องนี้ก็เท่านี้นะทีนี้ก็เห็นมากันหลายท่านในจอ iPad เนี่ยนะก็ขอตามไปดูหน่อยเดี๋ยวหายหมดมีใครมาบ้างโอ้วันนี้เจเจบูม่ามาก่อนใครนะสาธุร่วมบุญกองทุนกองบุญหนุนกองธรรมมาแล้ว500บาทสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่าเจเจก็บอกว่าน้อมกราบสาธุอนุโมทามิสมศรีลักษณะวิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่าสาธุสารวัตรก็หวานเจี๊ยบสาธุประเทศสิริวชิรเวทีไกรแก้วกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับสาธุทราบข่าวแล้วว่าจำปาดะมาแล้วแต่วันนี้ยังไม่ถึงหรือว่าถึงแล้วแต่ยังไม่ได้ไปดูก็ไม่รู้นะท่านเจ้าคณะภาค16นะส่งมาด้วยสารวัตรเกาะนั้นบอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพครับสาธุแป้นันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าข้าอ้าวสาธุทองใสราชโคตรทองใสว่ายังไงบ้างรู้นะว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุนะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุเช่นกันนัดคงเจาะอ้าวสาธุนิชรคงแพทย์กราบนมัสการครับสาธุ
ประชุมสุขสำราญโอ้อาจารย์ใหญ่นะเนี่ยกราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุมัคโคหน้าโมเมก็มาแล้วสาธุกริดไกรดิตอ้าวสาธุสาธุกริดไกรดิตบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับก็ให้กิจการเจริญเจริญนะมัคโคหน้าบอกว่ากราบนมัสการสาธุวันนี้ที่ลำลูกกามีฝนตกช่วงบ่ายและช่วงค่ำแต่ไม่หนักมากอากาศเย็นสบายสบายนะที่ว่าราชานี่ก็ตกไม่มากแต่ว่าตกนะแถมมาว่าสัญญาณเสียงการรับฟังชัดเจนดีเจ้าข้าสาธุนะยอมฟังอยู่ที่ไหนบอกมาบ้างนะรายงานการรับฟังบ้างรวมทั้งว่าธรรมะเป็นยังไงบ้างให้มาหรือว่าอยากจะฟังอะไรบ้างจะได้จัดเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้นะเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุบอกว่ากราบสาธุครับบังสุดารัตชำนาญคำนี่แม่ครัวแม่ครัวไม่ได้ฉันไม่ฝีมือแม่ครัวหลายวันแล้ววันนี้ก็เพลก็ไม่ได้ฉันที่วัดนะศิวพรสุภาผลบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าเอาสาธุลีลาวดีดอกช้อยว่ายังไงบ้างน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าเป็นไงบ้างล่ะนครสวรรค์สบายแล้วนะอยู่สวรรค์แล้วน้ำไม่ท่วมปีนี้นครสวรรค์นองชัยวัดทิพมนบอกว่าไงบ้างน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับขอรับสาธุเช่นกันวิภารัตนาวนาวรัตหรือนาวรัตนะโอ้นี่ท่านผู้พันท่านผู้พันผู้พันนี่ก็เรียกผู้การนะนะอนุโมทนาสาธุไม่รู้อยู่ตำแหน่งไหนไพศาลรัตนวงกุลสาธุสาธุคุณสุนทรแจ้นก็สาธุวันโอ้น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าวัชรินโอภาโสรามรสก็สาธุครับมาท่านพระครูสุนทรหายไปไหนวันนี้พระครูสุนทรนี่นี่แต่วัชรินโอภาโสรามรสก็สาธุนะผู้แทนมาแล้ววันนี้พระหายไปไหนหมดไม่รู้ก็จะเล่าเรื่องจบลงตรงนี้เลยนะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านจะเล่าว่าเมื่อวันที่20นั้นก็ฝากชาวก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในส่วนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณพอตกบ่ายก็อ้าวประชุมบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตกเย็นก็ขึ้นเครื่องบินไปนครศรีธรรมราชอ้าวพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังมาแล้วอยู่ขอรับอยู่อย่าลืมนะอย่าลืมเลยลูกก็สาธุครับสาธุถามว่าไปทำไมสองงานนะสองงานก็งานวันที่21ก็ไปร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษที่ศพของคุณพ่อสวัสดิ์สุดสมบูรณ์อยู่ใกล้ๆวัดมะม่วงปลายแขนก็เป็นผู้ที่ช่วยกันสร้างวัดสร้างวามานานก็ไม่ใช่ช่วยธรรมดาไปถึงก็ยกให้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็อนุโมทนาท
ที่จริงก่อนนั้นก็ส่งหนังสือไปให้แจกในงาน300 เล่มทราบข่าวว่าไม่พอก็เราก็ประเมินไม่ถูกว่าญาติโยมจะมากันเท่าไหร่พอดีว่าโยมก็มีลูกหลายคนจบด็อกเตอร์5 คนจบด็อกเตอร์3รู้สึกได้ยินก็ประกาศนะก็ไม่ธรรมดาแสดงว่ามุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาให้ลูกก็สบายไปแล้วแหละนะแต่ว่าในภาคเช้าวันที่21ก็ทำหน้าที่บรรยายมหาสติปัฏฐานโดยเนื้อหาสาระมายังออนไลน์มายังนักศึกษาที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะแต่นักศึกษาก็ไม่ได้ไปอยู่ในห้องเรียนมั้งอยู่ตามบ้านตามที่ทำงานอะไรต่างพอภาคบ่ายก็อยู่ไปตลอดพอตกค่ำเขาก็เริ่มเข้าเขตพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลแล้วก็ฉลองอาคารอะไรกีฬานุปัฏฐากที่เป็นความร่วมมือกันของวัดของโรงพยาบาลสงฆ์ของส่วนราชการของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแล้วก็วันนั้นท่านผู้ว่าก็มาเป็นประธานด้วยแต่ว่าเริ่มด้วยการสวดมหาสันติงหลวงแล้วก็สวดกันอาตมาภาพเองก็ได้ไปนั่งร่วมสวดด้วยอันนี้ไม่ได้อยู่บนเวทีแต่นั่งดูไปก็ทำให้เข้าใจเรื่องมหาสันติงหลวงขึ้นเพิ่มขึ้นนะอีกพอสมควรกว่าจะจบลงก็เกือบ5 ทุ่มในพักผ่อนพอรุ่งเช้าขึ้นมานี่ก็มีประเพณีทำบุญตักบาตรที่หน้าพระบรมธาตุเจดีย์ลานโพก็ลูกศิษย์ก็นิมนต์ไปบิณฑบาตด้วยพอไปบิณฑบาตปั๊บอ้าวก็บอกนิมนต์สัมมทานียกถานำหน่อยก็ว่าไป17 นาทีว่าไป17 นาทีแล้วก็บิณฑบาตเสร็จก็ได้เวลาฉันแล้วก็มาเริ่มพิธีเปิดอาคารกีฬานุปัฏฐากแล้วก็ต่อไปด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกุฏิพระธรรมวชิรากรท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากรท่านฉลองอายุ75แล้วก็สร้างกุฏิไว้หลังหนึ่งเป็นอนุสรณ์ทราบข่าวว่าจะมอบให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ดูแลทำสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสร้างสบาย 7-8 ล้านตาอนุโมทนางานนี้ได้ขึ้นไปนั่งเจริญพระพุทธมนต์ด้วยไปนั่งรองคอหัวหน้าก็คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามผู้พี่แหละนะลูกศิษย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้พี่ท่านเป็นผู้น้องก็คิดถึงผู้พี่ก็นิมนต์ไปร่วมด้วยไปไม่ใช่ร่วมอ่ะไปเป็นหลักเลยนะจนกระทั่งว่าตกถึงเย็นก็ได้ทำวัดสวดมนต์แล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากรเสร็จไปทุ่มครึ่งทุ่ม40มั้งรีบออกจากนั้นเคลื่อนรถไปสนามบินเช็คอินเรียบร้อยเวลา2 ทุ่มครึ่งได้ก็ขึ้นเครื่องไม่ขึ้นเครื่องกลับมาถึงก็4 ทุ่มเครื่องลง4 ทุ่มแล้วออกจากเครื่องก็มาถึงวัดก็เกือบ5 ทุ่มไม่ถึงแต่รวมแล้วก็กว่าจะส่งน้ำส่งอะไรเสร็จก็5 ทุ่มกว่าเหนื่อยเลยก็มีภาระที่จะต้องไปเทศพรุ่งนี้ต้องเตรียมกันเทศอีกงานรับไว้หนาก็เลยต้องไปกันนะก็จบด้วยประการฉะนี้ต
ทีนี้ก็ยังมีท่านผู้ที่มาตอนหลังท่านพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังอยู่ขอรับนั้นมาแล้วสนอสมนัสบอกว่ากราบนมัสการครับท่านสาธุพระมหาบุญนานกินจโนมาสุดท้ายเลยหมดเวลาพอดีนะขอความสุขความสวัสดีอ้อยังมีสมจิตจันทิปะโนออกจากนครศรีธรรมราชมาจากเชียงใหม่เป็นไงบ้างเชียงใหม่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้กระทบกระเทือนหรือเปล่าสวนอะโวคาโดไปถึงไหนพระมหาบุญนานอกินจโนก็บอกว่าขอถวายความเคารพครับเจ้าคุณอาจารย์ว่างั้นสาธุสาธุสาธุเอาละหมดเวลานะพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่จะเป็นเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบ้างก็ได้นะถามปัญหามาบ้างก็ได้ยินดีนะแล้วก็ถ้าจะยินดีเพิ่มขึ้นก็ด้วยอะไรล่ะเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะขออนุโมทนาสาธุ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 สุขสวัสดีทุกท่านเจริญพร